เกี่ยวกับผมเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้ผมไปนวดนะไปนวดไทยนี่แหละไปนวดไทยนะไปนวดไทยเพราะว่ามันฉีดวัคซีนแล้วมันก็เมื่อยมากพอเมื่อยมากก็ไปนวดแผนไทยเนาะนวดแผนไทยเสร็จแล้วนวดน้ำมันนะครับนวดน้ำมันจากนั้นเนี่ยก็ลงอ่างน้ำร้อนแช่มันเป็นแค่ออนเซ็นลงอ่างน้ำร้อนแช่ออนเซ็นเนี่ยลงแช่ทีนี้เราก็เดือยเนาะเราแช่ประมาณ45นาทีลงแช่ในออนเซ็นเนี่ย45นาทีแล้วทีนี้เราก็ม้วนเขาเกินเนาะเขาเอามือถือไปนั่งเล่นนอนเล่นอยู่ในน้ำนะไปเล่นอยู่ในน้ำทีนี้เนี่ย45นาทีผ่านไปมีโทรศัพท์เข้าละเราต้องรีบไปละเนาะมันจะเย็นละมีโทรศัพท์เข้าเราต้องไปที่ไหนต่อสักที่เนี่ยเราก็จะลุกจากน้ำเนาะลุกขึ้นมาโอ้แอร์ในห้องก็เย็นเจี๊ยบเลยแต่ว่าตรงน้ำมันร้อนตรงที่ว่าอ่างที่ต้องไปแช่นั้นมันร้อนไปในฝักบัวเนาะเปิดน้ำละจะเตรียมจะสระผมละรู้สึกเหมือนกับมันเหนื่อยๆน้ำฝักบัวมันอุ่นนะรู้สึกมันเหนื่อยๆนะรู้ตัวดีเฮ้ยทำไมเราอยู่ที่ร้านอาหารละเราประโผล่ตัวอยู่ที่ร้านอาหารกำลังสั่งอาหารนะกำลังนั่งคุยกับครอบครัวอยู่จริงๆรู้สึกเหมือนอยู่ที่ร้านอาหารละนั่งคุยครอบครัวอยู่แล้วอยู่ก็เฮ้ยทำไมอยู่ๆเพดานมันกลับหัวเป็นพื้นแล้วก็ของทุกอย่างในร้านเนี่ยมันกลิ้งแล้วก็มันหมุนกลับหัวกับหางหมดเลยแล้วรู้ตัวจริงเราสลบอยู่ตรงนั้นนะ15นาทีสลบอยู่ในห้องน้ำ15นาทีตรงที่ฝักบัวนะฝักบัวเราก็ลืมตาเฮ้ยทำไมมันกลับหัวกลับหางแล้วก็น้ำฝักบัวเนี่ยก็สาดเข้าหน้าเราเต็มๆเลยแล้วทีนี้เราก็จะพยายามลุกนะก็บอกว่าหัวใจเต้นแรงมากเต้นแรงแบบปึกปักเนาะแล้วก็เจ็บรู้สึกเจ็บที่ไหล่แล้วก็ชะง่อนหัวนิดนึงเพราะว่ามันล้มลงมาล้มลงมาแต่ว่าก็รู้สึกว่าโอ้จะต้องลุกให้ได้แล้วเพราะว่ามันไม่มีใครรู้ว่าเราอยู่ตรงนี้เนาะลุกก็ไม่ขึ้นต้องคลานออกมาตอนนั้นก็โปนะคลานออกมานอกห้องเลยคลานออกมาแต่ทีนี้ตอนนั้นเนี่ยหัวใจมันเต้นแรงมากเต้นแบบพึบพับออกมานั่งข้างนอกนะนั่งไม่ไหวต้องลงไปนอนกับพื้นเลยนอนกับพื้นเหมือนให้เลือดมันไปที่หัวเนี่ยสักพักนึงก็ดีขึ้นละนะดีขึ้นก็พอดีเราต้องรีบไปไหนต่อเนาะเพราะคิดว่าเป็นอาการเหนื่อยชั่วคราวไม่อยากคิดมากเรื่องนี้เนาะคุณพบนั่งในน้ำร้อนนานเกินใช่แล้วจากนั้นเนี่ยอยากจะพูดให้ฟังว่าสิ่งที่ควรระวังคืออะไรจากนั้นเนี่ยเราก็ขับรถออกตรงนั้นเนาะขับรถออกจากตรงนั้นเนี่ยไปรับแม่นะไปกินข้าวไปรับแม่เนาะขับรถออกมาเขาคงคุยไปสักพักนึงอะเราก็ไม่เล่าให้เขาฟังน้องเกิดอะไรขึ้นนะเราเป็นคนขับไปสักพักหนึ่งเนี่ยถึงหน้าโรงพยาบาลลานาละนะเขาเห็นเราเงียบเลยนะเราก็ไม่รู้ตัวว่าเราเงียบแล้วเขาถามเป็นอะไรอ่ะแล้วเราก็สะดุ้งเป็นจริงๆคือใจสั่นอีกแล้วใจสั่นอีกรอบแล้วแล้วหรือว่าเราสลับคนขับดีกว่าก็เลยจอดหน้าโรงพยาบาลลานาก็เลยสลับตอนผมลงมาจากรถนะเปิดประตูปุ๊บลงมานี่ลงไปกองกับพื้นอีกรอบนึงลงไปกองกับพื้นอีกรอบนึงแล้วก็เขาก็เลยมีคนมาช่วยก็อุ้มมาฝั่งคนขับข้างๆแล้วเขาก็ถามว่าแม่อาว่าสรุปว่าเป็นอะไรกันแน่เกิดอะไรขึ้นก็เลยเล่าเรื่องที่เกิดที่ในร้านนวดเนี่ยให้ฟังเนาะไปถึงร้านอาหารสิ่งแรกที่ทำก็คือน้ำเพดูบอยแล้วก็กินช็อกโกแลตอะไรเงี้ยมันก็ดีขึ้นทีนี้ผมก็มาคิดเรื่องนี้นะเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าบางทีเรากินยาอะไรบางอย่างเนาะผมที่กินยาอะไรบางอย่างกับอาการวูบมันเป็นเรื่องของอาการวูบเนี่ยนึกถึงเรื่องนี้นึกถึงใครรู้ไหมนึกถึงรณชิตจำได้ไหมเรื่องรณชิตกับรถเครื่องเนี่ยคนเราจะมีความรู้สึกอย่างหนึ่งว่าเราร่างกายเราแบกรับอะไรบางอย่างได้เรารู้สึกว่าเราเหนื่อยนิดหน่อยนะไม่เป็นไรอ่ะป่วยนิดหน่อยไม่เป็นไรหรอกมึนหัวนิดหน่อยไม่เป็นไรแล้วเราก็ดึงดันทำไปติดกับคำสั่งไอ้เป็นคำสั่งที่หมอเขาบอกว่าเราไม่ควรทำอย่างนั้นอย่างนี้นะแต่เราก็ดึงดันจะทำเพราะเรารู้สึกว่าเราทำได้เราทำได้แบบว่าเขาไม่ให้ทำนั่นทำนี่นะอย่างหลังกินยานี้หลังฉีดยานี้หรือหลังจากที่
แช่น้ำนานขนาดนี้ไม่ควรทำอย่างนี้เราก็ทำเราทำเพราะเรามีความรู้สึกว่าร่างกายเราเนี่ยพร้อมเราทำได้แค่ความรู้สึกตรงเนี้ยปรากฏว่าเวลามันวูบนะมันไม่ต้องมันไม่ใช่ว่าเราวูบแบบด้วยความรู้สึกที่ว่าเราจะรู้สึกว่าเราเหนื่อยแล้วนะเหนื่อยแล้วก็เราจะล้มแล้วนะมันไม่ใช่อย่างนั้นนะความรู้สึกวูบที่ว่านี่คืออย่างที่ผมเล่าอ่ะผมรู้สึกแป๊บเดียวแล้วผมไปอยู่ที่ร้านอาหารได้อ่ะนี่แสดงว่าถ้าเราจะวูบนะมันเป็นสิ่งที่ห้ามให้วูบไม่ได้เราไม่รู้ตัวว่าเราจะวูบเพราะฉะนั้นอย่างเชฟโรนาชินเนี่ยเขาก็คงจะรู้สึกตัวในขณะนั้นว่าเขาก็ขับรถเครื่องเนาะเขากินยาอะไรบางอย่างเขาก็คงรู้สึกอ่ะรู้สึกว่าเหนื่อยจังเลยแต่ที่อากาศมันร้อนเนาะอากาศอาการลักษณะเนี้ยคนมันชินแล้วรู้สึกว่าคงไม่เป็นไรหรอกกูทนได้กูก็จะขับต่อไปเอาแต่รู้ตัวอีกทีเรียบร้อยไปหลับในใช่แล้วคิดดูว่าถ้าผมยังขับรถอยู่ต่อตอนนั้นผมยังดึงดันขับต่อไปผมก็อาจจะวูบแล้วผมเป็นคนขับรถเร็วนะผมเหยียบทีเป็นร้อยนะเกิดเพราะวูบตอนที่เหยียบเป็นร้อยเกิดอะไรขึ้นหลับในมันยิ่งกว่าหลับในมันเหมือนกับถ้าหลับในเรายังแบบว่าเราง่วงเรารู้ตัวไงไอ้ความง่วงเนี่ยมันจะเกิดขึ้นสักแป๊บนึงอ่ะก่อนที่เราจะหลับในแต่นี่มันไม่ใช่เลยนะมันแค่รู้สึกว่าเราเหนื่อยจากนั้นเนี่ยไม่เกิน1นาทีอ่ะฟึ๊บหายไปเลยโชคดีเช้านี้เป็นปัญหาเดียวคือขาแข็งตอนเช้าก็เลยเอาน้ำแข็งมาประคบอย่างเดียวผลว่าคนอื่นก็ดีไม่เป็นอะไรบอกว่าเตือนทุกคนเลยว่าคนขี่รถเครื่องหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยอย่างบางคนใช้ยาอยู่หรือบางคนที่สุขภาพอาจจะไม่ดีนะหรือว่าทำงานหนักขับรถนานมันจะมีอะไรบางอย่างที่แต่ละคนไม่รู้ตัวหรือฉีดยาวัคซีนก็ตามเพราะช่วงนี้แต่ละคนก็เริ่มคิดเรื่องเสียงสามอะไรกันละฉีดยาวัคซีนก็ตามเนี่ยถ้าเกิดวันนั้นเราเหนื่อยขึ้นมา